ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปรากฏล่าสุดเขาบอกว่ามีดาบตำรวจคนหนึ่งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่หน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโควิด -19 แต่ทีนี้พอตรวจย้อนหลังไปแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีประวัติเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครมาด้วยอันนี้ก็คือดาบตำรวจนะฮะที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับอยู่ที่สอนอ,นอาวังทองหลางคุณผู้ชมครับ ล่าสุดนี่นะครับทางผู้กํากับสอนอวังทองหลางพันตํารวจเอกเอกภพตันประยนูนบอกว่าผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นของดาบตํารวจรายดังกล่าวพบว่าติดเชื้อโควิดและตอนนี้ก็ให้ทางโรงพยาบาลมารับตัวไปตรวจซ้ํขาขณะเดียวกันดาบตํารวจดังกล่าวนะครับชื่อว่าดาบตํารวจสมยศเนี่ยได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็พบกับเพื่อนในระแวกบ้าน กระทั่งเมื่อวันที่3มีนาคมเนี่ยเพื่อนคนนั้นโทรมาแจ้งบอกว่าเขาติดเชื้อโควิดดาบตำรวจสมยศจึงไปตรวจหาเชื้อและพบว่าติดเชื้อโควิด19เช่นกันนะครับทางผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ได้สั่งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพักแล้วก็จัดที่ให้ดาบจัดสถานที่ที่ดาบตำรวจสมสมยศเนี่ยสัมผัสทั้งหมดนะครับก็มีการสั่งให้มีการทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการสั่งกักตัวตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่ไปทำงานใกล้ชิดกับดาบสมยศ ทั้งนี้ดาบสมยศได้มีการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในหลายพื้นที่ล่าสุดก็คือที่พลหนึ่งรออถนนวิภาวดีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามภาพที่ปรากฏล่าสุดมีการเปิดเผยไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เขากลับบ้านที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับแล้วก็ไปพบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับและวันที่19กุมภาพันธ์ก็ไปทําหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่รัฐสภาที่รถควบคุมผู้ต้องหาเล็ก 20กุมภาพันธ์ก็ไปทำหน้าที่ที่รัฐสภา21กุมภาพันธ์พักอยู่บ้าน22กุมภาพันธ์ก็เป็นเวรพักอยู่บ้าน 23, 24, 25, 26มาเข้าเวรที่สอนอวังทองหลางนะครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงนะครับแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งก็คือ4โมงถึงเที่ยงคืนนี่นะครับมีวันที่27ไปทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่กองกากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี วันที่28กุมภาพันธ์ครับไปที่พล1รออ,อก็คือที่หน้าบ้านพักนาย,ยกรัมนตีนะครับปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนประจําอยู่ที่รถควบคุมฝูงชนรถควบคุมผู้ต้องหาเล็กนะครับวันที่1มีนาคมไปเตะฟุตบอลที่รอฟอร์มรพระราม92มีนาคมมีเพื่อนในกลุ่มโทรบอกว่าติดเชื้อก็เลยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลรามคําแหงแล้วก็กลับมากักตัวที่แฟลตตารวจและ3ม,มีนาคมผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อโควิด -19 นี่นะครับ